ท็อปบูทแมนต่อมังกรหกผู้ชายหกแล้วผู้หญิงก็นี่แหละทีมผู้หญิงนี่แหละทีมผู้หญิงทีมสวัสดีครับพี่น้อง300กว่าคนว่าในร้านไส้ไปไล่ถ่าวันนี้พอเบิดพระละแล้วสวัสดีครับเบิดพระละทั้งเบื้องหน้าเวทีแล้วเลยมาทักทายพี่น้องเป็นได้ผ้าจินข้าวแล้งไปน้อบ้านจินข้าวแล้งไม่จินของหวานครับพ่อใหญ่เปียเด้อพ่อใหญ่เปียกำลังกินของหวานมื้อนี้บ่หนาวครับมื้อนี้บ่หนาวมื้อนี้อากาศดีครับอากาศดีอากาศดีเป็นได้เนาะเมื่อคืนนี้มีคนได้เบิ่งไลฟ์สดผลงานของน้องมังกรบ่หายกำลังใจน้องๆเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ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 590แล้วสวัสดีครับผมครับสวัสดีโอ้พาดกินข้าวไปสวัสดีครับคุณโอภาสสวัสดีครับสวัสดีครับลูกนมสวัสดีครับโอ้ยอันพอท่านพอตาบ่ค่อยดีอันซื้อลูกซื้อเต้าอันซื้อพวกพ่อแม่พี่น้องเฮากับบ่ทันเดี๋ยวถือจะซ่าพ่อเด้อแต่ว่าพ่อไปรักอันน้ําก้นอยู่หลังจากไล่แล้วพ่อก็ไปเบิ่งน้ํากลอยู่อ้าวอันนี้ก็ลูกเต้ามาแล้วบัดนี้ลูกเต้ามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมื้อนี้แอดมินหลายพี่น้องพุ่นน่ะแอดมินมาเบิดครอบครัวโลดครับอ่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างไปเบิ่งอีกหม่องนึงครับผมย่างไปเบิ่งอีกหม่องนึงครับขอบคุณแล้วครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมพี่น้องขอบคุณกำลังใจที่พี่น้องมีให้เด้อบ่ว่าสิถึงหมู่บ้านแล้วก็มื้อนี้เอาเลยครับเอาเอิ้นพี่น้องกินข้าวน้ำแม่ลูกเอิ้นพี่น้องกินข้าวน้ำแม่มาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวก็เบิ่งระเบียบครับผมไปปกตินี่เมื่อขอนแก่นครับเบิ่งหน่อยพี่เป็นแบบเนี้ยพี่กินง่ายๆสิล่ะพี่น้องนี่ล่ะเนี้ยเพิ่นมักก็คือตำบักหุ่งพวกแย้มมังสิล่ะเขาเพิ่นบ่ค่อยมักดอกผมแมงดาก็มีเอามาพ่อเนี่ยท่านไม่พ่อจักโตในแมงดาอันนี้ล่ะครับเนี้ยมักก็คือแมงดากับกิกิลีดใครกิปูมใครพี่น้องจำได้ป่ะครับเจ้าของโลโก้ตาเด็กสมบูรณ์ครับผมมื้อนี้บ่ทันได้มาจุกครับมื้อนี้บ่ทันได้เฮ็ดทรงผมโอ้ยพ่อวันเกิดให้ยังพ่อฮะเกิดเมื่อไหร่เอาพี่มื้อนี้วันเกิดอันแม็กติเอาพี่น้องไว้พ่อให้ลูกแม็กแน่ลูกไว้พ่อให้ลูกแม็กแน่ลูกแม็กวันเกิดลูกแม็กมื้อนี้สาธุให้เพิ่นสูงก็เก่าฮือเสียเพิ่นอ้วนออกก็เก่าพี่น้องก็ว่ามาเลยครับโอ้ยเนาะพอก็ไว้พอดีเดี๋ยวยังพอกับลูกแม็กด้านหน้าที่เดี๋ยวเพิ่นเขียนคิวท่าปากก่อนเอาบัดนี้สิพาพี่น้องไปหาพระเอกเฮาบัดนี้โอ้พอได้ย่างเองได้ลูกย่างบ่ได้ท้าใจเอานี่คนที่พี่น้องถามหาเขาพี่น้องถามหามาแล้วพี่น้องเขาที่ถามหามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาขอบคุณพี่น้องผู้เพื่อนไหนกำลังใจผู้เป็นห่วงในลูกขอบคุณพี่น้องที่ถามข่าวมาเด้อขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ทรงมาให้นะครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นหลายเติบแล้วครับแต่ก็ยังบ่สมบูรณ์พี่น้องแต่ว่าก็ย้อนความคิดฮอดพี่น้องพี่น้องครับหมอเสียนอนหลายมืออยู่แต่ว่าบ่อยากนอนถอดใจน้ำเกลือเยอะครับถอดใจสูนให้หมอทำหมอนั้นมาตรวจนั้นมาปลดน้ำเกลือให้ไรจะออกเต็มมือเศร้าอย่างนี้พี่น้องทั้งพ่อกับลูกไม่ด้านหนาไปที่บ่เอาคนลูกมาเด้อเหมือนแรงครับพี่น้องเข้าขอนแก่นครับบ้านโคกสีครับพี่น้องเรื่องเด้อนะครับมาให้กำลังใจทีมงานนะครับมาให้กำลังใจกันหลายๆด้วยพี่น้องเอาจำได้บ่เนาะครับบัดนี้จำผู้นี้ได้บ่บัดนี้เนี่ยครับมักกะท่ายกครับมักกะท่ายกครับไปเล่นพ่อครับผมเดี๋ยวมาดีปอกไปครับผมขอบคุณหลายๆเด้อที่ถือกองมหาดังดีครับครับอย่ามองทายมันที่บ่เลี่ยวดิดาบ่หักเงิน500อีกขอแล้วมาหักเงินเอาอะไรผู้ใดขึ้นบ่ทันเนี่ยพี่น้องเบิ่งครับน้องลูกน้นนี่เบิ่งย่ําใดก็งามครับบ่ร้องเพิ่นก็งามครับก
ฉันพ่อยายจิ๋วเด้อวะร้องเพิ่นก็งามพ่อยายจิ๋วเด้สำหรับผู้นั้นเบิ่งทั้งแต่งแห่งผู้ให้ครับผู้นั้นน่ะผู้นั้นทั้งแต่งแห่งผู้ให้เต้ผู้นี้เบิ่งย่ำใดก็งามครับผมเอาอีหลีบ่นะครับเอาอีหลีลูกเอาอีหลีเออนาระนาระก่อนมันเข้ามาติอันครับเดี๋ยวยังคุยกับนาระก่อนเนาะบัดนี้มาเบิ่งอันคนตัวน้อยๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีแอดมินใหม่ของเพจระเบียบนั่นนะคะฟ้าบัดนี้แอดมินทำงานดีแฮงแล้วก็เมื่อคืนนั้นแอดมินลูกสาวลำยืนอยู่หน้าเวทีแต่ตีนึงโจ๊ะมาตีอะไรเนาะค่ะเดี๋ยวตีหาเบิ่งกว่าเบิ่งกว่าเบิ่งกว่าแอดมินนอนกดคอๆอยู่คุณปอต้องซื้อค่ะตั้งกล้องให้แอดมินเพจด้วยค่ะเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้ออันนี้ก็ต้องพ่อก็ต้องเอาไม่กันสั้นนั่นคือกันครับพ่อพ่อบ่สั้นพ่อบ่ได้เท่าปานนั้นโอ้ยสวัสดีพ่อพี่น้องครับมื้อนี้บ่โคกสีบ่มีขี้ตมบ่มีฝนนะพี่น้องจะหาที่ก่อนแกเอาอีหลีบ่มีขี้ตมอีหลีบ่มีตกมาสนุยังบ่ยังไปล่มมันเนาะอุ้ยพ่อกลับมาค่ะบ่มานี่ผ่านแฮงว่ามื้อนี้คือแบบเฮาสิเล่นแบบสไตล์ในกทม.คือแบบเน้นเต้ยหาบาลานซ์รู้เรื่องบ่ก็รู้เรื่องแต่วันนี้เราจะเน้นเต้ยพ่อพี่น้องพบกับพวกเราช่วงดึกพบกับพวกเราช่วงดึกตีเลยครับ5สาวครับเอาน้องแบมยิ้มยากกับเบากับเพื่อนได้ลูกขอบคุณนั่นทุกคนห่วงใยและกล่าวมื้อคืนที่น้องแบมขอร้องว่าโอ้บ่แม่นน้องบูดบอกให้นั่งอยู่ฝั่งนี้ดีเนาะอย่าเด้อพี่น้องค่ะฟ้ามาได้ค่ะเด้อมื้อนี้ผู้ใดบ่มาถือว่าผาดค่ะเป็นหยังคือผาดคนดื่มก็ต้องสิออกโล่งเนาะผู้บางฉันโอ้ยแบมเท่ากับบันไลค่อยแบมเท่ากับแต้วสวัสดีพี่น้องในโลกขอนแก่นนะคะให้พี่น้องฟ้ามาฟ้ามาที่ถือใบหนาสามไม่ไม่พ่อแม่ครับขอจะไปครับครูไอ้ฟ้ามาแล้วพี่น้องเลิกขอนคนไม่มีฝนค่ะพอดีฟ้ามาจะไปครับเอาหน่อยๆเอิ้นพี่น้องมาแน่ดุกเอาบ่แล้วก็งามดอกระเบียบว่าศีลมันว่าเป็นได้คนไหวก็งามเขาเจ้าว่าคนบ่ตกค่ะโล่งว่างขนาดเลยค่ะฟ้ามาเด้อสิบ่ทันค่ะพอดีล่ะค่ะมาบ่ทันครับขอบคุณพี่น้องครับที่เป็นห่วงไปแย่ลูกเต้าให้กำลังใจลูกเต้าสุขสุขคนนะครับครับนี่แหละก็ยังไงก็ฮักระเบียบว่าสินฮักเป็นครอบครัวเด้อพี่น้องเด้อยังฮักคนหนึ่งผู้เดียวครับฮักในฮักเบิดทุกคนฮักถึงได้พอฮอดลูกพุ่นละอยู่ทางไหนบูธนาชัยก็ได้มื้อนี้บ่ทันเห็นครับมื้อนี้ธนาชัยบ่ทันเห็นว่านั่งอยู่ทางไหนบูครับธนาชัยอยู่ทางไหนบ่พี่น้องเดี๋ยวสิให้ลูกเต้าซุ่มแอดมินที่เขามาเพิ่งมานี่ครับให้เดี๋ยวสิเขาพาย่างเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาทักทายครับผมขอบคุณหลายๆที่เขามาทักทายกำลังใจกันครับมื้อแรกเล่นอยู่ตำบลโคกสีครับมาเขายังบ่ถึงบ้านโคกสีเด้อพี่น้องผู้เขามาครับบ่ทันฮอดบ้านโคกสีมาฮอดหน้ามหาวิทยาลัยจุฬาหรือหน้าเซเว่นนี่นะครับหน้าเซเว่นก็อยู่หน้าวัดนี่นะครับครับกะหมอลำอยู่ขวามือครับอากาศมื้อนี้คิดว่าน่าจะโล่งฮอดมื้ออื่นเช้าอยู่ครับมื้อนี้อาจสิโล่งฮอดมื้ออื่นเช้าอยู่ครับมื้อนี้มามื้อนี้บ่มีไลฟ์สดเด้อพี่น้องเด้อครับมื้อนี้บ่มีไลฟ์สดเพราะว่าพอดีทีมไลฟ์สดฝนยานฝนตกฝนยานอุปกรณ์บ่เสถียรก็เลยว่าขอพักมื้อนี้แต่ว่ามื้ออื่นพี่น้องได้เบิ่งภาพคมชัดแน่นอนเพราะว่ามื้ออื่นลูกเอเย่นนี่ที่ไปซอยพ่อว่าซั่นสิไปยามพ่อสิถือกล้องไปนํามื้ออื่นลูกเอเย่นสิไปไล่ให้พี่น้องได้เบิ่งแบบชัดๆงามๆครับผมอยากเห็นมีโจมีโจนี่ว่าได้พ่อย่างหนีนี่ว่าได้พ่อย่างหานี่สิย่างหนีดอกเจ้าก็อยู่ทางไหนบ่ครับเป็นได้เนาะผู้น้องพี่น้องได้เบิ่งมังกรมื้อคืนนี่ที่เล่นแท่นจักรพันธ์ครับกะคือยังพ่อว่าล่ะบ่ให้เปรียบเทียบเด้อพี่น้องเด้อบ่ให้เปรียบเทียบครับให้กําลังใจย่องกันไปเดี๋ยวมีชมได้ครับแต่ว่าบ่ให้เปรียบเทียบครับเดี๋ยวลูกสิเสียกําลังใจเนาะให้มีชมได้เพื่อลูกที่ดําเอาพ่อปกป้องหรือจุดที่ลูกมองบ่เห็นพี่น้องมองเห็นก็สินําไปแก้ไขพัฒนาต่อไป74ก็ยังบ่เห็นอยู่ครับมื้อนี้ครับลูกบูดมาเรียบร้อยแล้วครับลูกบูดไปมาเฮ็ดงานได้ปกติแล้วครับแต่ก็ต้องระวังอาหารการกินครับผมครับขอบคุณครับที่หักระเบียบวัฒนศิลป์โอ้ยพอโอ้ขอบคุณหลายครับคำย่องนี่แหละคือยาวิเศษครับผมเอาจังไรกะเดี๋ย
ี๋ยวค่อยพ่อกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวที่มีเวลาก็สิทักทายหาพี่หาน้องใหม่อ๋อแม่เพชรล่าเพิ่นปีนี้เพิ่นขอพักนะครับขอพักเพิ่นไปปฏิบัติธรรมอยู่ครับเดี๋ยวเพิ่นออกจากถ้ำแล้วจังได๋เพิ่นก็สิมามอบความสุขพี่น้องเบิ่งคือเก่าครับขอบคุณนะครับที่จิ๋นฮอดที่เถิงกันครับผมครับขอฝากความหวังไปยังสุขุสุคนล่ะครับเพราะว่าสิอยู่เมืองนอกเพราะว่าสิอยู่เมืองหน้าเพราะว่าสิอยู่เมืองไทยอยู่หลายๆจังหวัดทุกทั่วสารทิศนะครับที่ให้ความรักความเมตตาครับระเบียบวาทศิลป์ครับพื้นศรีสะเกษครับพื้นศรีสะเกษพ่อกันเด้อศรีสะเกษอยู่พายุนะครับเดี๋ยวพ่อกันอีกเทื่อนึงมื้ออื่นนี่ก็สิไล่สดภาพงามๆเพราะว่ามื้ออื่นนี่ลูกเอเย่นว่าสิไปยามพ่อสิไปซอยน้ำผับสวยๆน้ำผับสวยๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมมื้ออื่นครับผมจังได๋ก็ฝากกดติดตามลูกเอเย่นทีมเอเย่นน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อที่ไล่ให้พ่อนะครับฝากให้เป็น FC บ่ว่าจะเป็นลูกทีมเอเย่นบ่ว่าจะเป็น FC ของระเบียบวัฒนศิลป์ครับเอเย่นก็ซ้ำลูกพ่ออีกผู้นึงครับที่มาขออาสามอบสิ่งดีๆให้กับพี่กับน้องผู้อยู่ทั้งบ้านนะครับผมครับผมมื้อนี้รับรองว่าบ่น่าจะมีฝนครับครับแม่นยังบ่เห็นอยู่ครับมื้อนี้แม่นบ่ทันเห็นเข้ามาอยู่ครับสําหรับพี่น้องเดี๋ยวคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่พี่น้องส่งมากําลังใจส่งให้มาพูดมาคุยครับเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วผมก็สิเข้าไปอ่านครับอันนี้ยืนยันนะครับว่าอ่านทุกคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าสิเป็น100เป็นพันครับมีเวลาพอจะเป็นนางอ่านกันสิดีใจครับเห็นพี่เห็นน้องโดยเฉพาะแฟนคลับ FC ครับมาเบิ่งมาตั้งแต่รุ่นเป็นสาวซําหน่อยจนว่าได้ลูกได้หลานได้เหลนโดยเฉพาะอาคาร FC เพราะว่าผู้ชายคนหนุ่มคนแก่นะครับที่ให้ความสําคัญกับด่านหมอลํานี่ครับครับดีใจครับที่ยังให้เป็นกําลังใจครับทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ครับเดี๋ยวจังใดก็จังคอยคุยกันใหม่เนาะเดี๋ยวผมขอโตไปไหว้พระยกค่ายยกอ้อน้ําเพิ่นก่อนครับขอพูดได้หลายครับบ๊ายบาย